แทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI รวมกันตามตัวเลขในปี2,557มีจำนวนเงินลงทุนแซงหน้าจีนโดยแดนมาตินนักเศรษฐกรจาก Capital Economics ระบุว่าค่าแรงในจีนกำลังเพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้ผลิตที่ใช้เงินลงทุนต่ำต้องมองหาที่ตั้งโรงงานใหม่ในประเทศที่มีต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่าเช่นในเวียดนามหรือฟิลิปปิน ภาพรวมของการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI โดยองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังถัดพบว่าสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยเวียดนามในปี2,558มีการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติรวมกันทั้งหมด6ประเทศเป็นเม็ดเงินกว่า4.2ล้านล้านบาทเปรียบเทียบกับประเทศจีนในปีเดียวกันพบว่ามียอดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติรวมประมาณ3.9ล้านล้านบาทประเทศที่มีการลงทุนโดยตรง จากต่างชาติมากที่สุดในปี2,557คือสิงคโปร์ตามมาด้วยอินโดนีเซียและไทยเป็นอันดับที่3 อาเซียนถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีโอกาสเติบโตในระยะยาวแต่หากมองแยกเป็นประเทศการไหลเวียนของเงินลงทุนยังไม่สม่ำเสมอฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดเป็นอันดับสองในเอเชียและดึงดูดนักลงทุนด้วยปัจจัยขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่งปีที่แล้วมีการลงทุนจาก FDI เพิ่มขึ้น66%แต่ที่น่ากังวลก็คือความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจที่อาจจะชะงักในช่วงเลือกตั้งในปี2559เพราะนโยบ ายการตัดสินใจด้านการลงทุนอาจเลื่อนออกไปทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน